ลับมาช่วงนี้เราจะเริ่มต้นการพูดคุยกันเรื่องของนักวิเคราะห์ที่ทองคำกันก่อนใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าราคาสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีเทศกาล Thanksgiving ด้วยต่างชาติก็อาจจะหยุดกันในช่วงปลายสัปดาห์ทิศทางแล้วก็แนวโน้มทองจะเป็นอย่างไรนะคะแต่แน่นอนว่าก่อนจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คราคาจากสมาคมค้าทองคำกันก่อนนะคะเช้านี้ราคาทองไทยขึ้นมา150บาทต่อบาททองคำค่ะคุณผู้ชมทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 33,050 บาทนะคะรับซื้อที่ 32,950 บาททองรูปพรรณขายออก 33,550 รับซื้อ 32,351 บาท 44 สตางค์ค่ะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกพูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากโคชเชนเฮงโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะแนวโน้มราคาทองคำเป็นยังไงต่อคะวันนี้บ้านเราก็บวกขึ้นมาได้สัก150บาทห้องตลาดโลกดูดีนะคะมีแนวโน้มว่าน่าจะปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2นะคะตอนนี้น่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,993 ดอลลาร์ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะคะทองคำเคยทำไว้วันที่6แล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาคือผ่านขึ้นไปได้ก็มีโอกาสเห็น 2,000 ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้นั่งสนัดสบายใจเห็นตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น CPI PPI เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดการไว้แล้วก็แนวโน้มก็คือลดลงนะคะจากเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนพี่เก๋ก็มีลุ้นนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะออกมาในแนวทางที่ลดลงต่อเนื่องนะคะดูจากราคาน้ำมันดิบที่ก็อยู่ประมาณเนี้ย80ต้นๆ นะคะตอนนั้นเราอาจจะตกใจตอนที่มีสงครามเลยราคาน้ำมันจะพุ่งแล้วทำให้เงินเฟ้อพุ่งหรือเปล่านะคะแล้วตอนนี้ตลาดสบายใจว่าเฟดน่าจะยุติการขึ้นดอกเบี้ยค่ะแต่ว่าก็คงอยากให้แบบว่ามั่นใจนิดนึงก็คืออาจจะรอดูคืนพรุ่งนี้ที่จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดค่ะแสดงว่าณตอนนี้ราคาทองคำก็ยังคงตอบรับในเชิงบวกกับประเด็นที่เฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอยู่ถูกไหมคะพี่เก๋คะตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะซึมซับรับข่าวนี้ไปเยอะพอสมควรแล้วค่ะก็ยังน่าจะซึมซับไปพอสมควรแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็อาจจะอยากดูรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนกลับมาไม่สบายใจก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคือหลังการประชุมเฟดครั้งที่แล้วที่เฟดว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะติดต่อกันเป็นครั้งที่2แต่ว่าถ้าเกิดดูไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดคือแถลงการหลังประชุมเฟดนะคะแล้วก็ในส่วนของการแถลงของบาลานซ์เฟดตอนที่ประชุมวันที่31ตุลาถึง1พฤศจิกายนตอนนั้นน่ะนะคะคือเฟดก็ยังแบบว่าเปิดทางอยู่ว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเพราะว่าเขาก็มองเศรษฐกิจไตรมาส3ของเขาดีนะคะมันการเปิดเผยถามว่ามันจะแตกต่างจากตรงนั้นไหมก็อาจจะเห็นรายละเอียดมุมมองที่มากขึ้นมากกว่านะคะเราก็คืออาจจะมีบางท่านก็อาจจะบอกว่าก็อาจจะเริ่มเป็นห่วงนะว่าแนวโน้มอาจจะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงอาจจะขอดูข้อมูลเศรษฐกิจประกอบในการตัดสินใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะอาจจะเป็นแนวออกกลางๆจะไม่เชิงลบมากแต่ถามว่าจะสบายใจทีเดียวนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องการประชุมเฟดครั้งสุดท้ายของปีแหละนะคะก็คือวันที่12-13ธันวาคมครั้งนั้นเราจะเห็นดอทพอตแล้วจะเห็นว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อในช่วงที่เหลือของปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเราอาจจะเห็นลดดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนก็จะค่อนข้างชัดเจนในการประชุมเฟดครั้งหน้าค่ะแต่ว่าคืนที่จะถึงนี้ก็ยังต้องรออยู่เพราะอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ทำให้ราคาทองมันกลับที่กลับทางได้แบบนี้เราควรจะขายออกไปก่อนไหมใครที่มีกำไรแล้วหรือพี่เก๋มีคำแนะนำยังไงดีคะคือทองแท่งนะตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วนั้นแข็งค่าขึ้นประมาณ70สตางค์วันนี้มาแข็งค่าขึ้นประมาณ13สตางค์ถามว่าราคานะระดับประมาณเหนือ 33,000 บาทโอเคแล้วตอนนี้เรามีให้เห็นแหละนะคะคือถ้าพี่เก๋ว่าอยากถือต่อไปพอถือได้แหละนะคะเรื่องเฟดยุติการขึ้นดอกเบี้ยนะน่าจะจบแล้วแหละนะคะถึงแม้ว่าเฟดอาจจะทำให้เราหวั่นไหวบ้างก็ตาม อยากขายทำกำไรอาจจะดูประมาณ 33,150 บาทขายทำกำไรออกไป
นะคะแต่ว่าถ้ามีอยู่ถือต่อไปได้เชื่อว่าในช่วงปลายปีแล้วก็เดือนมกราคมนะคะก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ทองส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วคนที่ยังไม่มีซื้อได้ไหมคะไม่มีน่าจะลักษณะซื้อเก็งกำไรนะคะซื้อเก็งกำไรอาจจะดูประมาณ 32,800 บาทนะคะส่วนลงทุน Gold Future Gold Life Future เนี่ยอาจจะสบายใจนิดนึงเพราะว่าคือกรอบกว้างๆไม่มีอาจจะไม่มีให้เห็นมากแต่ว่าถ้าเกิดกรอบแคบๆที่อย่างที่ให้ไว้เนี่ยมีให้เห็นก็ทำกำไรได้นะคะคือเข้าไปลองได้ประมาณเนี่ย $1,965 ดอลลาร์นะคะแล้วก็คัทลอสประมาณ $1,960 ดอลลาร์ค่ะเท่าที่ดูข้อมูลมาเหมือนว่า SPDR มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพราะอะไรคะพี่เกศทำไมเขาถึงซื้อแล้วน่าจะซื้อเยอะด้วยใช่วันศุกร์ซื้อเยอะ12ตันแต่ว่าคือตั้งแต่สงครามที่ผ่านมาอิสราเอลฮามาสเนี่ยคือเขาเคยซื้อหนักอยู่ครั้งเดียววันเดียว15ตันนะคะช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมถ้าพี่เกศจำไม่ผิดหลังจากนั้นเขาก็ซื้อบ้างขายบ้างแต่ถามว่ากองทุน SPDR เนี่ยบางทีช้ากว่ารายย่อยนะใครจะบอกว่ารายย่อยเขาบางทีเร็วกว่าคือลักษณะกองทุน SPDR เนี่ยซื้อกองทุนซื้อทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุนเป็นหลักนะคะเราก็คือยังค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์รอบเนี่ยสงครามเขาไม่ซื้อแต่ว่าช่วงที่วิกฤตโควิดเนี่ยซื้อเราก็ซื้อต่อเนื่องเลยนะคะอย่างที่พี่เกศเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ช่วงสงครามรัสเซียยูเครนก็ซื้อค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้ซื้อบ้างขายบ้างแล้วก็มีแค่มาซื้อหนักวันศุกร์12ตันแล้วก่อนหน้านั้น15ตันนะคะก็ยังถือว่าอาจจะเป็นก็สัญญาณบวกน้อยๆนะคะไม่ได้มากนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปีนี้เขายังขายสุทธิอยู่ประมาณ30ตันด้วยซ้ำนะคะก็อาศัยรายย่อยด้วยกันเนี่ยเข้าซื้อก็ช่วยทำให้ทองขึ้นค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เกศคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพงค่ะสวัสดีค่ะเห็นราคาทองดีกลับขึ้นมาแบบนี้พี่เคบอกว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้นะคะถ้าใครที่มีกำไรอยู่แล้วแล้วก็ถือทนได้อีกสักประมาณสักช่วงปลายปีต้นปีหน้าเดี๋ยวจะเป็นไฮซีซันที่อาจจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสไปต่อได้ส่วนสายเกณฑ์กำไรก็เทรดดิ้งตามกรอบได้นะคะตัวโกลด์สปอตแนวรับ1965แนวต้าน1993ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ